ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับท่านเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งมีเรื่องราวดีๆที่เราจะส่งเด็กน้อยของเราออกไปสู่โลกกว้างค่ะเด็กๆเขากำลังจะปิดแล้วเราอยากให้เด็กๆ เขามีภูมิคุ้มกันทางสติปัญญาส่งหนูน้อยสู่โลกกว้างและเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีธรรมที่จะช่วยให้เด็กๆพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นหลานๆที่เดินมาจากบ้านเรียนแห่งรักและสันติมาเปิดค่ายแมวเหมียวนะคะในเสถียรธรรมสถานก่อนที่จะปิดโรงเรียนแล้ววันนี้เขาเดินทางไกลมาเพื่อให้คุณยายส่งเขาออกไปสู่โลกกว้างลองมาติดตามดูนะคะว่าเด็กๆของเราจะคุยอะไรกับคุณยายบ้างเดินตามมาเลยค่ะวันนี้เราก็จะเห็นพ่อแม่ของเด็กหลายคนเข้ามาอยู่ในวงสนทนากับเราด้วยเรากำลังสร้างเรื่องของครอบครัวแห่งสตินะคะเป็น mindfulness family แล้วก็พ่อแม่จะเข้ามาอยู่ในวงเหมียวเหมียวจ๋าจ๋าโอ้จ้าเหมียวสนุกไหมลูกเมื่อคืนนี้สนุกมากไหมจ๊ะใครนอนหลับบ้างโอ้หลับทุกคนใครนอนไม่หลับบ้างเออเหรอมีนอนไม่หลับด้วยนะคะก็ตอนนี้ขออนุญาตที่จะนำเด็กๆกราบพระก่อนนะลูกเนาะอ้าวละค่ะตอนนี้มีคนที่ดูเราอยู่ทางบ้านด้วยนะเราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นหน้าหลานรักลองดูสิสวดมนต์ไปกับคุณยายเสียงแจ๋วๆเลยคุณยายจะลดเสียงของคุณยายลงเพื่อฟังเสียงของเด็กๆนะลูกขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนะมะการังกะโรมะสิพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตกะวิทูอนุตโรปุริสัทธัมมาสารทิสสะทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิกาโพวิยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต
สาวกสังโฆยะทิธัมจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสโบคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิณโยอัญจริกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกัสสาติเก่งมากเลยลูกเด็กๆสวดมนต์ได้นะเข้าใจความหมายทีนี้ก่อนที่คุณยายจะพาเด็กๆได้รับของขวัญก่อนที่จะปิดโรงเรียนคราวนี้เป็นพานะไร้เสียงคุณยายจะเล่าอะไรให้เด็กๆฟังหน่อยมีเด็กคนหนึ่งก่อนที่จะเป็นมหาบุรุษของโลกเนี่ยนะลูกได้ตั้งปฏิญาณว่าเราจะเป็นผู้ที่เลิศที่สุดเจริญที่สุดประเสริฐที่สุดเหมือนอย่างที่เด็กๆเล่นละครเมื่อคืนนี้ใครเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะมาตรงนี้สิมาหายายจ๋าสิไหนลองดูสิเจ้าชายสิทธัตถะปาลบนะพระวาจานะว่ายังไงนะทุกคนยกมือตามเพื่อนนะยกมือตามเพื่อนยืนเลยเจ้าชายสิทธัตถะเปล่งวาจาว่าเราผู้เป็นเลิศประเสริฐในโลกชาตินี้สุดท้ายการเกิดแห่งเราจะไม่มีอีกเราจำได้ใช่ไหมละครเมื่อคืนนี้สนุกไหมคะสนุกมากเด็กๆ เก่งมากเลยยายก็แบบมองหลานๆด้วยความรู้สึกเอ็นดูว่าช่างกล้านะแล้วก็เป็นความกล้าที่พวกเราหลายคนนึกไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะจดจำลูกหลานของเราไปเลยนอกจากเราจะมีเจ้าชายสิทธัตถะที่แบบประกาศในวันแรกที่คลอดออกมาจากพระพุทธมารดาแล้วเนี่ยการ979ใครรู้ว่ามันมีความหมายว่ายังไงลูกจำละครเมื่อคืนนี้ได้หรือเปล่า79หรือ89 79ค่ะนะคะดอกบัวบานถูกไหมคะเอาละวันนี้เด็กๆจะมีดอกบัวบานจำได้ว่าวันที่เจ้าชายสิทธัตถะอายุประมาณสัก7ขวบเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวันที่ทุกคนก็ไปเฉลิมฉลองการแลกนาขวัญ นะเป็นงานที่ทุกคนก็ไปสนุกแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะน่ะนั่งเล่นเกมลมหายใจคุณยายจะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ไปเอาเก้าอี้ช้อนก้นคุณยายหน่อยได้ไหมหัวเข่าคุณยายไม่ดีแล้วเก้าอี้หวายที่มีอยู่เวลาอย่างนี้จำเป็นลูกขออนุญาตขยับอีกทีนะคะเนื่องจากคุณยายก็มีความเสื่อมของสังขารเป็นธรรมดาจริงๆนะลูกคราวนี้เรากลับมาเล่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะเล่นเกมลมหายใจอ้าวค่ะพร้อมกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานดังสายน้ำช่ำเย็นจนวันนั้นนะร่มเงาของพระอาทิตย์ก็ไม่เคลื่อนเลยหรอกความเย็นของจิตเนี่ยมันทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั่งอยู่ใต้ต้นว่าเหมือนกับพระอาทิตย์ไม่เคลื่อนเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนในวันที่เด็กๆจะต้องออกไปสู่โลกกว้าง
ในระดับป.หนึ่งใช่ไหมที่จะออกไปอยู่เนี่ยป.หนึ่งใช่ไหมนะมีลมหายใจเป็นเพื่อนทีนี้นอกจากจะมีลมหายใจเป็นเพื่อนแล้วเด็กๆต้องมีอะไรคะพาหนะไร้เสียงเอาละพาหนะไร้เสียงประกอบด้วยอะไรบ้างมีสติเป็นดังเกาะของรถใครขับรถเอ่ยใครขับรถคะสัมมาทิฏฐิเอาค่ะใครจะเป็นคนที่จะมาตามไฟจากคุณยายสัมมาทิฏฐิมารับไฟจากคุณยายเลยเปิดอันนี้ให้หน่อยระวังดับคุณแม่ขอไฟจากห้องพระบรมอีกทีหนึ่งไปตามมาเด็กมารอแล้วเอาคุณยายพูดเนาะสัมมาทิฏฐิเป็นดังคนขับรถเลยหลานๆจะได้รถแล้วนะคะสัมมาทิฏฐิเป็นดังเกาะของรถในหนทางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นองค์แรกเลยเด็กๆต้องมีความคิดชอบเห็นชอบนะคะคุณยายรอไฟแป๊บหนึ่งค่ะขอให้พวกเราอยู่กับลมหายใจก่อนฉันมีความสุขในใจฉันในใจฉันมีความเล็กเวลาเรารอคอยอะไรนะอย่าหงุดหงิดกลับไปที่ลมหายใจหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายไม่มีอะไรเป็นดังใจเราหมดหรอกลูกคุณยายก็เห็นอยู่ว่าการฝึกเป็นนักเฝ้าสังเกตของเด็กๆจะช่วยให้เด็กๆอยู่กับความจริงในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราเฝ้าสังเกตใจเราก็ได้ในขณะที่เรากำลังรอคอยไฟซึ่งมันก็ดับได้เมื่อกี้คุณยายมีมืออยู่แค่หนึ่งมือถือไมโครโฟนอีกมือหนึ่งต้องถือเทียนก็ไม่มีมือที่จะเปิดนี่ก็เป็นลักษณะที่เห็นเลยว่าคุณยายต้องการความช่วยเหลือเด็กๆ ก็เข้ามาช่วยเหลือคุณยายบางทีผู้ใหญ่ก็ต้องการเด็กๆช่วยนะชื่ออะไรนะครับไอเกอร์ไอเกอร์ไอเกอร์ถือเทียนอันแรกชื่อว่าอะไรลูกรู้ไหมครูเขาบอกไหมสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรเขาบอกไหมลูกแล้วเรามีเทียนอยู่8เทียนที่จะไปส่งต่อให้เพื่อนครูเขาทำการบ้านกับหนูไหมว่าเทียนของหนูมีความหมายว่าอะไรเขาบอกไหมคะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวคุณยายช่วยทำให้รู้นะคะเด็กๆคุณยายให้เทียนสัมมาทิฏฐิที่เป็นดังเครื่องมือที่จะทำให้เด็กเดินอย่างไม่หลงทางสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีไทเกอร์เอาไปต่อให้เพื่อนเลยค่ะเทียนดวงที่2สัมมาสังกัปปะมาเลยสาวน้อยความดำริชอบในความหมายของเด็กๆคืออะไรความดำริชอบคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จในภาษาผู้ใหญ่คือไม่เพลินในกามคุณในภาษาของเด็กๆก็คือให้เด็กๆทำงานอย่างไม่ละทิ้งเป้าหมายนะเมื่อมีความเห็นชอบแล้วก็ดำริชอบตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไปต่อให้เพื่อนๆเลยค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของศีลแล้วลูกสัมมาวาจามาเลยลูกสัมมาวาจาการสื่อสารเด็กๆจะออกไปอยู่กับเพื่อนใหม่การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ
ะหล่อมาเชียวชื่ออะไรครับโอ้กับยายจ๋าเนาะจ้ะเวลาจะพูดกับพ่อแม่เนาะให้ตั้งใจเลยให้ปากหอมนะลูกสัมมาวาจาพูดเพราะพูดอ่อนโยนไม่พูดร้ายนะครับอ้าวไปต่อไฟให้เพื่อนสัมมากัมมันตะลูกพ่อแม่ฟังไว้ด้วยนะคะคุณยายจะให้เมสเสจสั้นๆเวลาที่เด็กๆ เขาสื่อสารกับเราเอาคำพูดของยายจ๋าไปคุยกับหลานๆว่าทำไมเราต้องพูดเพราะค่ะเป็นเวลาที่เราจะได้อธิบายกันสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าเนาะไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่สัมสอนทางเพศของเด็กๆคือทำงานให้สนุกนะเจ้าคะกราบยายยังอ่ะกราบยายก่อนไปทำงานให้สนุกนะลูกนะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสนทางเพศกับเด็กอนุบาลก็คือทำงานให้สนุกแล้วไม่ไปเบียดเบียนกันนะลูกจ้ะสัมมาอาชีวะค่ะเป็นศีลละการเลี้ยงชีวิตด้วยความอยากไหนมาสิหลานยายสาวเข้มเชียวนะจริงๆแล้วหลานก็น่ารักทุกคนแหละแต่ที่เขาดึงขึ้นมาเป็นลีดเนี่ยก็คงจะให้รับผิดชอบกับการรับเทียนจากคุณยายแล้วไปตามไฟเนาะจ้ะสำหรับผู้ใหญ่สัมมาอาชีวะคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาสำหรับเด็กๆก็คือให้เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ฉันทะนะเจ้าคะให้มีความรักความพอใจต่อไปจะเป็นเรื่องของสมาธิแล้วลูกสัมมาวายามะเพียรชอบสำหรับเด็กๆ เพียรชอบคุณยายอธิบายว่ายังไงดีนะนอกจากจะทำงานอย่างสนุกเป็นสุขมีฉันทะแล้วนะไม่ทำงานไปบ่นไปตกนรกไปนะอย่าทำงานไปโกรธไปนะลูกให้ชื่นชมยินดีในการละกันนะจ๊ะต่อไปสัมมาสติครับผมมาเลยกลับถูกไหมลูกเดินตามคิวดอกไม้เลยนะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้คุณยายเห็นหลานๆเล่นแล้วก็เอ็นดูมาเลยค่ะมีสตินะมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติอารักขาจิตนะลูกอ้าวไปและสุดท้ายสัมมาสมาธิแม่ชีมะลินะแมวเหมียวมากี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเข้าค่ายแมวเหมียวเหรอจ๊ะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไว้นะลูกนะหนูเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญานะจ๊ะเมื่อเด็กๆตามเทียนแล้วนะเดี๋ยวคุณแม่ถามท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านหน่อยตอนนี้มีคนดูไหมคะคุณยายก็สอนหลานๆเรามีบ้านเรียนแห่งรักและสันติมีเด็กอยู่ประมาณสัก200กว่าครอบครัวนะคะตอนนี้เขาอยู่อนุบาล3เป็นอนุบาล3ที่เขากำลังจะจบไปอยู่ประถม1พ่อแม่ก็กลับมาเพื่อที่จะมารับลูกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่จับแคมป์เราเรียกว่าแคมป์แมวเหมียว
ด็กๆ เขาก็ย่อตัวเขาเป็นลูกแมวสีสวาดเจ้าแต้มเจ้าลายและอะไรอีกนะสีนีนสีนีนอ่ะเราลองฟังเขาร้องเพลงของลูกแมวของเขาแต่ละสีก่อนนะคะเอาสีอะไรก่อนดีอ่ะทางนี้ไปทางนู้นเลยค่ะยืนขึ้นเด็กๆยืนขึ้นเราจะได้รู้ว่าค่ายแมวเหมียวที่มาตามเทียนกับคุณยายเนี่ยเขามีวิธีการของเขาแบบเด็กๆนะลูก3 2 1อันนี้สีสว่างใช่ไหมลูกต่อไปสีเจ้าลายไปต่อเจ้าลายเลยเจ้าค่ะเพราะตอนนี้มีคนดูเราอยู่นะมากกับเราที่นั่งตรงนี้อีกพร้อมหรือยังคะฟังเสียงสัญญาณระฆังคุณยายนะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเมียวต่อไปเจ้าอะไรคะเจ้าสีนีนเจ้าสีนีนพร้อมหรือยังลูกดังๆหน่อยนะไมโครโฟนของคุณยายมันอยู่ห่างหนูเหลือเกินพร้อมไหมลูกคุณสำหรับไมโครโฟนนะคะค่ะสุดท้ายต่อไปเจ้าอะไรเอ่ยเอาเจ้าแต้มยืนขึ้นก่อนนะเจ้าแต้มพร้อมหรือยังเมี้ยวพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะลูกเป็นทีมเวิร์คดีมากเลยค่ะเหมียวเหมียวยืนขึ้นทุกคนเพลงประจำตระกูลเหมียวนะคะร้องทุกคนเลยเพลงประจำตระกูลเหมียวมีไหมคะมีไหมลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะลูก3 2 1เพราะมากมีเพลงอะไรพิเศษอยากโชว์ยายอีกไหมจ๊ะ
เอาคุณยายแมวอาจารย์ง่ายลูกมือซ้ายมือขวาล่ะยายทำถูกไหมเอามือขวาแล้วยายต้องตอบว่าไงธรรมะสวัสดีของลูกแมวมีสามข้อข้อที่หนึ่งเราจะคอยรักษาสิ่งแวดล้อมข้อที่สองเราจะขอใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดข้อที่สามเราจะเป็นคนรู้เชิญนั่งนะคะก็หลานๆก็กำลังบอกว่าเขาอยู่กันมา2วันแล้วค่ะเขาใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกับวิถีชีวิตของแมวเหมียวซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราเห็นว่าเขาโตที่ใจของเขาที่เขาแก้ปัญหาเขาสามารถจัดการแม้กระทั่งเรื่องการกินผักเนี่ยเด็กบ้านเรียนแห่งรักและสันติไม่มีปัญหาเรื่องการกินผักเพราะเขาปลูกผักเขาสามารถเอาผักออกมาเป็นอาหารได้แถมยังสามารถขายผักได้ด้วยใครอยากแชร์กับคุณยายเรื่องเด็กๆ เปิดร้านขายผักมีใครอยากพูดไหมเจ้าคะมียกมือทางด้านนี้อ่ะพูดหน่อยสิไปดูเลยนั่นแหละเล่าให้ฟังหน่อยเด็กๆปลูกผักแล้วสนุกไหมลูกไหนลองพูดสิปลูกอย่างไรคะขุดดินจ้ะเจ้าค่ะจากนั้นรดน้ำกี่วันลูกกี่วันคะกี่วันงอกจำไหมแล้วก็รอจนผักโตจากนานไหมลูกสามวันสามวันแล้วเอาผักไปไหนลูกอ๋อเหรอไม่กินก่อนเหรอขายเลยงกไปไหมเนี่ยกินก่อนแล้วแบ่งขายกินก่อนแล้วแบ่งขายแล้วตอนที่ได้ผักมาตอนแรกตื่นเต้นไหมลูกแอบชิมก่อนไหมจ๊ะแอบชิมก่อนนะคะเด็กๆตื่นเต้นก็ต้องชิมละค่ะมาทางด้านนี้บ้างมาทางด้านนี้บ้างยกมือขึ้นเล่าให้ยายฟังจ้ะเล่าให้เด็กๆเล่าก่อนฟังเด็กก่อนนะเดี๋ยวจะได้ฟังพ่อแม่เด็กในขณะเดียวกันครูช่วยตามเทียนที่อยู่ทางด้านนี้ได้เลยค่ะจ้ะแล้วล้างถั่วงอกยังไงแล้วลูกจ้ะทำอาหารทำยังไงแล้วให้ยายจ๋าฟังสิผัดผัดหนูผัดเองไหมเจ้าคะช่วยกันผัดเอาล่ะยายเชื่อว่าอาหารอร่อยเขาช่วยกันผัดเนี่ยแหละเนาะมีใครอยากพูดอีกไหมครับมีเด็กคนไหนอยากพูดอีกไหมลูกมีไหมลูกไม่มีไม่มีถ้าอย่างนั้นคุณยายให้พ่อแม่พูดนะเราเปิดวงฟังพ่อแม่พูดเลยนะเจ้าคะเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนมาเลยค่ะที่แม่แววเลยค่ะเราจะฟังพ่อแม่พูดถึงความสุขที่เห็นลูกประสบความสำเร็จหน่อยขอเชิญพ่อแม่พูดโดย
เอาหัวใจของพ่อแม่คุยกับคุณยายเลยค่ะคุณยายจะให้คนที่อยากพูดได้พูดนะคะโดยแม่ครูจะต้องช่วยคุณยายเพราะขณะนี้คุณยายออกอากาศอยู่คุณยายจะไม่สั่งการอะไรผ่านทางการออกอากาศนั่นหมายความว่าทีมต้องสังเกตแข็งแรงห้ามนั่งนิ่งๆใครที่ตามเทียนได้ตามใครที่ส่งไมโครโฟนได้ส่งขอให้ครูทุกคนฝึกเด็กออกไปแก้ปัญหาและทำให้ตัวเองมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเชิญค่ะสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะตั้งแต่วันแรกที่ลูกสายได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็จากวันที่เขาสมาธิไม่นิ่งค่ะแล้วก็จนวันนี้ค่ะเขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายจนตอนนี้เขามีสมาธิดีขึ้นค่ะแล้วก็การเรียนเหมือนกับให้อะไรหลายๆอย่างกับลูกมากมายค่ะไม่ว่าจะด้านลูกเล่นทางขาปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยชอบทางขาแต่ว่าลูกชายจะชอบทางขามากเลยไปที่ไหนก็ทางขาได้ตลอดมาคุณยายยังบอกว่าคุณยายที่บ้านบอกว่าเก่งมากเลยแบบว่าคือภูมิใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็ขอขอบพระคุณคุณยายจ๋าและทุกท่านแล้วก็แม่ครูทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่คอยสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีขึ้นมาหนึ่งคนขอบพระคุณมากที่จริงถ้าแนะนำตัวเองหน่อยก็จะดีนะคะเราก็จะได้ช่วยกันถูกคุณแม่ขอให้ไมโครโฟนชัดเจนไม่อย่างนั้นยอดดูจะตกเลยนะคะทุกครั้งที่มีการสื่อสารทุกคนต้องแก้ปัญหาเรื่องเสียงเรื่องเครื่องมือแล้วก็ไม่ทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คุณยายต้องเป็นผู้กำกับนะขอให้แม่แหววช่วยตามเทียนที่คุณยายเห็นข้างหน้าทั้งหมดนี้ให้ด้วยนะลูกเชิญค่ะกรุณาแนะนำก่อนนะคะว่าคือใครครับผมก็ชื่อชนะชายฉาสว่างนะครับเป็นพ่อของน้องอากาศนะครับการที่น้องอากาศได้เข้ามาเรียนที่นี่นะครับคือที่บ้านเนี่ยได้ส่งมาเรียนคนนี้เป็นคนที่สองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางพวกผมเนี่ยรู้วิถีของบ้านและสันติเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์นะครับเด็กๆเนี่ยพวกนี้นะครับให้เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับก็มีความมั่นใจแล้วก็ไม่ผิดหวังอีกครั้งหนึ่งครับที่ส่งน้องอากาศเข้ามาเรียนรู้นะครับซึ่งผมคิดว่าในวัยเดียวกันนะครับเด็กๆที่นี่มีความเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นมีความมั่นใจนะครับก็รู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองได้นะครับและคิดว่าในอนาคตก็คงจะเติบโตนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปนะครับเป็นบุคคลที่ดีในสังคมต่อไปได้ครับขอบคุณครับมีใครที่อยากพูดอีกไหมคะไปตามที่อยากพูดเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราพูดทั้งวงการถ่ายทอดอาจจะไม่จบนั้นตอนช่วงที่คุณยายยังถ่ายทอดอยู่ขอให้แม่ครูช่วยแนะนำแม่เอ้เลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ทำงานเป็นทีม
ไม่มีนาฬิกาอยู่ตรงนี้คุณยายไม่อยากให้เด็กดึกเหมือนเมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราแม่ครูนะคะช่วยหยิบไมโครโฟนไปส่งให้แล้วแม่เอ๊จะตามเลยแม่จีกันแม่กันมาช่วยแม่จีเอ๊เลยค่ะเสียงไม่ได้ยินค่ะถ้าเราจะพูดคล้ายๆกันคุณแม่ขออนุญาตให้ไมโครโฟนไปอยู่ที่ท่านที่จะพูดต่างนิดนึงนะคะอีกสักสองท่านก่อนที่จะปิดรายการของคุณยายและจะได้เป็นธรรมชาติของพวกเราจริงๆเพราะดูหลายคนตื่นเต้นเวลาที่คุณยายมีการออกอากาศเนาะเอาแบบที่มันต่างไปสิมีไหมพูดเลยลูกขออนุญาตครับอยู่ตรงไหนอ่ะพ่อเนาะต้องส่งสัญญาณว่าอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้กล้องไปไม่ถึงหรอกกรุณาให้พวกเราไปถึงก่อนงั้นทางด้านนี้เดี๋ยวจะกลับมาที่แม่ติ๊กนะคะ3ปีที่ผ่านมาที่น้องได้เรียนที่นี่ก็มีตัวอย่างของที่บ้านก็มีที่พี่พิมดาได้เรียนมาก็ได้เห็นเด่นพัฒนาการที่ชัดเจนคือว่าทำอะไรได้เป็นกระบวนการมีขั้นตอนความคิดกระบวนการความคิดก็จะมีขั้นตอนการเก็บการเล่นการจัดของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมีขั้นตอนการคิดความคิดมีกระบวนการมากขึ้นทำอะไรช้าลงก็เห็นผลนะครับผลที่ดีครับขอบคุณครับคนสุดท้ายก่อนที่เราจะยุติการถ่ายทอดนะคะแต่จะไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายสำหรับการที่จะพูดทุกคนจะได้พูดหมดแต่เนื่องจากว่าคุณยายไม่ใช้เวลานี้ยาวเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนาที่จะพูดเชิญเลยค่ะสั้นแต่ได้ใจความนะคะเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะได้พูดกับคุณยายแบบลึกๆงั้นตอนนี้เอาคุณยายส่งปิดรายการก่อนเพราะเนื่องจากว่าเราจะมีเวลาในการที่จะทำงานถ่ายทอดซึ่งไม่อยากเกิน9นาทีแต่ตอนนี้คงเลยไปแล้วล่ะก็อยากจะบอกว่าท่านที่กำลังมีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะช่วงที่เราปิดเทอมหรือช่วงที่เรากำลังไม่สามารถพาลูกหลานของเราไปในพื้นที่ที่เราอาจจะไม่แน่ใจหรือลังเลใจว่าหลานๆจะปลอดภัยหรือเปล่าคุณยายแนะนำว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยจะมี Family Camp จะเป็น One Day Camp 1วันกับการสอนเด็กๆให้ลงไปในวิถีชีวิตแห่งการฝึกเรื่องของสติของสมาธินะคะเราได้มีการประชุมและพูดคุยกันว่าในช่วงของการปิดเทอมนี้เนี่ยเราจะทำ Mindfulness Family ให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิชาการนะคะในสัปดาห์ที่3อาทิตย์ที่3เราจะมีโรงเรียนพ่อแม่อยู่แล้วเราจะมีเรื่อง Book Start อยู่แล้วแต่ในระหว่างปิดเทอมนี้ในที่ประชุมก็หารือกันว่าเราจะทำเรื่องการทำสวนบำบัดอาบป่าอาบใจเรื่องของแมนดาร่ากับเด็กเรื่องการทำอาหารที่เป็น
อาหารที่เด็กมีความสุขที่ได้สร้างคือมีความสุขที่ได้ปลูกแล้วก็มีความสุขจากการที่แบ่งปันสิ่งนี้ออกไปสู่ผู้อื่นเช่นรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเรายกตัวอย่างวันนี้เป็นค่ายแมวเหมียววันคืนสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้เด็กๆก็จะเป็นการประมวลการทำงานตลอดการทำงานทั้ง3ปีการศึกษาซึ่งบ้านเรียนแห่งรักและสันติหรือโรงเรียนวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเนี่ยเป็นงานที่มีการดูแลนะคะจากเสถียรธรรมสถานและกทม.ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตัวอย่างเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีไว้เพื่อพิสูจน์ได้ว่าเด็กสร้างโลกได้ถ้าเราสร้างหัวใจของเด็กวันนี้คุณยายก็ขอจบรายการนี้เพื่อให้เด็กๆ เขามีความสุขเล็กๆกับพ่อแม่ในคืนวันสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ถอดถอนความกลัวนะคะไวรัสเป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันและเมื่อเราป้องกันเราไม่กลัวเราไม่ประมาทเราจะปลอดภัยอย่างสงบเย็นไม่หยุดยั้งการเติบโตของเราค่ะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ